อนนั้นก็เฮายังบ่มีให้นาเลยเริ่มได้ขุดให้ขุดนาก็บ่ได้หลายให้นาก็ได้ช่องให้หาอยู่ตำปาพุ่นเด้อหากินอยู่ตำปาหาผักหาหญ้าก็หาอยู่ตำปาหาอยู่ป่าหาหนูหาช่างในตะกี้บรรโนยังหลายเดี๋ยวนี้มันบ่มีแล้วเดี๋ยวนี้หั่นมันหมดแล้วมันหลายคนหาแล้วมันบ่มีบัดนี้มีแต่เลี้ยงเอาบัดนี้ข้างจะกินหั่นเลี้ยงเอาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงปลากับน้องกับมันยังน้อยอยู่เด้เออหากินแล้วตะกี้หากินตำปาตำดงก็กินกับมันก็ลดลงเลยเขากินอยู่ปลาอยู่ดงก็ได้ก็เลยเริ่มเฮ็ดเองแต่ก่อนโอ้ว่าหั่นก็ทุกข์บ่มีน้องชะทุกข์บ่ได้กินแล้วบ่ทาผ่อนตะกี้ก็ทอได้เลี้ยงแต่ไก่ตะกี้หั่นไก่ก็บ่หลายหาแม่ตอนนั้นงัว5ตัวข้อยตัวนึง5ตัว6ตัวหั่นกดบาดตีนให้ปากเปื่อยลงแล้วปวยจนหมดเดือนนึงแต่ก่อนมีแต่เลี้ยงไก่10 20ตัวนี่นะเลี้ยงอยู่นานอนนาคอยตามธรรมชาติแล้วพญาเต่าห่มเลือดนี่แหละตะกี้มันบ่จักดอกทางนี้ว่าเต่าห่มเลือดบ่จักเต่าห่มเลือดแล้วมีแต่ว่าพญาบ่จักพาดมาตายพาดว่านั่นแหละหาบ่อนหาช่างต้มให้มันกินนี่แหละแบบเลี้ยงหมูนี่ก็เลี้ยงเลี้ยงไก่ชื่อก็ชื่อเข้าป้ายเข้าหั่นแหละอยู่ในตลาดแบบปลูกมะเผ็ดปลูกมะเขือเท่านั้นชื่อน้ำก็มืดช่วงมันก็มืดช่วงผ่อนช่วงนั้นก็มืดบ่มีคนนำช่างก็อยู่กับประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าช่องเดือนมันก็บกมืดแล้วก็ขุดต่ออีกมันบ่มีแนวเฮ็ดมันน้ำบ่เพียงพอมันน้ำมันขาดเคินๆนะบ่ได้เฮ็ดหยังเฮาจะเฮ็ดเฮาจะปลูกนั่นปลูกนี่บ่เฮาจะได้บัดนี้น้ำมันบ่เพียงพอเฮาย่านมันน้ำขาดแล้วมันตายเฮาบ่มีน้ำหดมันเด้บ่คุ้มแล้วตะกี้มันก็หมดฤดูฝนแล้วก็บ่มีแล้วหมากแตงหมากถั่วบ่มีแล้วปลูกน้อยๆแล้ว10ชาวคุ้มพอได้กินลังพลนี่นะสมมุติลังพลประมาณ2เดือนนี่เฮายังได้กินแล้วก็หลังจากนั้นก็บ่ได้กินแล้วหมดน้ำมีน้ำเลยปลูกอีเสนี่วันนี้น้ำขึ้นก็ตายหมดมะพริกยาเป็นมะแตงเป็นอ้อยนะมันตกแล้วโอ้มันตายแล้วตายหมดเมื่อวานขายน้ำหมอกน้ำไม้ขายกระปูระกระปูแดงไปหาขุดกระปูแดงไปขายเทื่อละกับบ่ไล่ดอกไปแต่ละเทื่อกันชุบชุบกับเช้า30,000กีบเท่านี้แหละแล้วก็ขายแล้วก็ชื่อข้าวกินนี่แหละชื่อข้าวกิโลกินแต่ก่อนหาอยู่ป่าได้หาเงินหาคําได้หาอยู่ป่าหาหนูหาช่างในตะกี้บรรโนยังหลายเดี๋ยวนี้มันบ่มีแล้วเดี๋ยวนี้หั่นรายรับค่อยบ่มีแล้วแต่ก่อนนอนหน้าชงคัดจุพี่พุ่นแล้วเกี่ยวข้าวมีชงข้าวยาวซ้ําชงข้าวชั้นลงไปเกี่ยวข้าวมึงเถื่อเป็นมือนึงบ่ขัดไอ้ลีรอหั่นเงาเรื่องแบบข้าวน้ําจําบาแบบเฮาอายุหากินมึงเถื่อก็มือนึงช่องมือก็อดเอาไปนั้นแล้วแหละขุดมันขุดมึกแตงขุดมันขุดเปิกไปแล้วต้มแต่ก่อนนั้นเฮาเฮ็ดงานเฮ็ดเฮือนเขาไปเฮ็ดเฮือนนำข้าวปีนี้บ่ได้เฮ็ดเฮือนเพิ่นช่วยให้หลายแนวอยู่ได้ใดเนาะเพิ่นได้ได้ย้อนเฮาเฮ็ดนี่แหละเพิ่นเห็นเฮาเฮ็ดแล้วเพิ่นสิน้อง่ายนะปลูกผักปลูกหยังนี่นี่มันสะดวกสบายแล้วนี่นี่สะดวกใช้นี่แหละสะดวกอาบนี่สะดวกเฮาเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดชวนผักชวนหยังเฮาสะดวกเฮาสบายมันอยู่ไกลเฮาเลยเด้เฮาอยากใช้แล้วเฮาซุบเอานะคือนี่แหละเพิ่นพาไปเบิ่งหลายบ้านหลายบอนเนาะส่วนหลายก็เฮ็ดให้เฮาคิดเฮาคิดได้เบิ่งบอนอื่นว่าเพิ่นเฮ็ดบ่ได้
นอกจากเฮ็ดหน้าแล้วเฮ็ดหยังแน่เฮาก็คิดอยากเฮ็ดเนาะกันอยู่กันกินกับบ่ได้อึดแล้วเนาะมากใหม่ตามฤดูกาลมันเกือบแล้วทุกฤดูแล้วมีกินมาแนะนําแล้วพอกินอยู่แล้วอย่างอันนี้รู้หายอยู่ดอกนี่ชะนี่พอได้กินอยู่ดอกกินปลาแล้วตึกเฮาอยู่นี่แล้วพอได้ปลาเลี้ยงปลาเอาไว้ใต้เช่น่ะมาทอกอยู่นี่แล้วสิเกี่ยวข้าวเกี่ยวนั่นน่ะตึกเฮาใช้ม้องอยู่นี่พอได้กินเอาเลือกก็ให้หมูแล้วหมูไปขอก็ให้กินพี่น้องแค่นั้นก็ให้พี่น้องตั้งแต่ได้น้องฉากนี่ก็หลายแนวอยู่ดอกพี่ชีแบบช่วยเหลือแห่งเฮาก็บ่แม่นนะแบบหาอยู่หากินนี่ปลูกหมึกเพชรนี่หมึกทั่วตําอีกก็หมึกทั่วหมึกแตงหมึกชะลีมันต้นมันด่างอาหารการกินสิบ่ได้ขาดอย่างนี้หั่นมีบ่อนอาชัยอยู่เดี๋ยวนี้เลี้ยงสัตว์นี่เลี้ยงสักยาตามอันโครงการแนะนําหั่นเนาะสักยากันพยาธิหั่นเต่าหุ่มเลือดพยาธิที่หายแห้งหั่นเฮาได้สักกันไว้6เดือนเฮาสักเทื่อนึงและแบ่ก็เฮ็ดคอกมันห้วยมีคอกมันยังงัวยังเลี้ยงแต่ธรรมชาติแต่ว่าสักยาคือกันเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงไก่นี่เด้อเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงแบ่เลี้ยงหมูเอาเข้าไปนี่แหละจิผู้เผ็ดเป็ดนะเป็ดไก่นี่ก็เป็ดจะก็ห้ําหมูก็ห้ํากับเปลือกไก่เนี่ย50แล้วได้กินนี่นะทางไก่น้อยทางโตแม่หั่น50โต55โตแหละไก่หั่นควายตัวนึงงัว5โตโครงการเพิ่นว่ากําหนดมันฮอดเดือน12แล้วเพิ่นให้ชักก็ชักแต่ละปีชักเลยๆชักงัวควายห้ำเลยเป็ดไก่ก็กินน้ำมูนี่แหละหลังเทื่อเขาใช้กล้วยเขามันขี่ใช้ตารางนั่นแหละครับมันหามันแห้งแล้วเขากวดใช้อันนั้นนั่นชุดกล้วยนั่นก็กล้วยนั่นหลังเทื่อเขาใช้มะม่วงนั่นมันขึ้นเลยได้มะม่วงครับเขาใช้ในต้นมะม่วงนั่นมันขึ้นหลังเทือกก็ใช้ผักใช้หญ้าอยู่นี่ขี้ไก่ขี้ควายนะใช้แล้วหัวขี้ควายนี่แล้วขี้แกบแค่นั้นแล้วจูดกันมาผัดนี่ครับทอกใช้นี้ขี้มันก็ไปใช้หน้าฮะใส่หมักไม้ใช้นะฮะแกไปใช้หน้าแต่ก็ใหญ่ใช้ให้หน้าเลยใหญ่ใช้นี่แล้วใหญ่ไปหั่นก็ใครได้มันชนุกได้หน่อยนึงมันชนุกชวาดเฮานี่แหละเห็นไก่เห็นไปทางแล้วเฮาก็มีแฮงเวลาเฮาบ่มีเงินปะเฮาขายเสียนะแล้วเฮาขาดเฮาคืนจับขายเสียเวลาเฮาไปเก็บไปไข่นี่เวลาดองเฮาก็ขายเวลาเขาหาชื่อกันดีใจกันมีน้องนี่แล้วชาบน้ําก็อาดปลูกผักนี่แล้วฮอดมีน้ํานี่ก็ฮอดยามแหลกนั่นนั่นก็ดีใจอยู่แล้วตั้งแต่เพิ่นเฮ็ดให้นี่ก็พอได้ใช้ใจได้อันอย่าให้มันตลอดเลยแหละแบบหมึกเผ็ดหมึกชะลีแบบหมึกทั่วหมึกแดงนี่ของอยู่ของกินก็มันหลายขึ้นหลายขึ้นแล้วมันง่วยใช้ๆก็ได้นะพอของกินนะบ่ไปใช้แล้วคือมื้อนี้โอ้อยากกินหน่อไม้ไปชวนเฮามีแล้วหน่อไม้หน่อข้าบ่มีแล้วหน่อข้าเอาหน่อข้ามากินแล้วไปน้องบ่ยังกินปลาของลูกน้องแล้วแคมน้องก็มีอยู่แคมเพื่อนปลูกอันนั้นปลูกเฮ็ดมันซ้อนกันนะของกินเฮานะเถื่อเฮาอวยใส่มื้อนี้เฮ็ดออกเฮาก็เช่าตัวนี้เฮ็ดบ่ออกเฮาก็ย้ายใช้หน่อไม้หน่อไม้อิ่มหน่อไม้เนาะเฮาก็ลงน้องหลังจากเฮาเฮ็ดแล้วเฮาใช้แชมิโลก็ผู้นั้นเบิ่งผู้นี้เบิ่งก็โอ้มันเฮ็ดแท้มีของกินหมดคู่แนวคู่ย่างมันก็เข้าก็โอ้มันพอกินพออยู่แล้วมันดีใจแหละนะเฮาก็ดีใจนํา
หมู่เฮ็ดหลายคนเด้หมู่เบิ่งหลายคนให้หมู่เปรียบคือเฮาเฮ็ดคือเฮาอะนะให้เขาเฮ็ดคือเฮานะคักๆเด้ให้เปรียบเอาตัวนี้แหละได้อยู่ได้กินกะสนุกบ่สนุกกับเบิ่งเอาอยู่นี่แหละหลังจากที่ได้เบิ่งวิดีโอแล้วเนาะก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองมีรูปตัวเองออกสู่อ้ายเอ้ยน้องได้เบิ่งก็ดีใจถึงว่าสิบ่หลายก็น้อยนึงก็ยาเนาะเพราะว่าตัวเองได้เป็นแบบให้อ้ายเอ้ยน้องเฮาได้เบิ่งแล้วก็ดีใจแล้วก็คิดว่าในอนาคตนี่ก็สิเฮ็ดตื้มอีหลายเฮ็ดหลายกว่านี้ให้อ้ายเอ้ยน้องเฮาเฮ็ดแล้วอ่ะคิดอยากเฮ็ดนําหั่นนะเอาถือว่าหลังจากเฮาได้เบิ่งอันภาพและก็วิดีโอเนาะของอาบุญย่องอันก็ถือว่าเฮาก็ภาคภูมิใจหลายและก็ดีใจหลายว่าครับท่านเนาะน้องเรียกว่าก็มีและก็เป็นสมมุติว่าเราจะปลูกพังเป็นมักทัวมักแตงก็ได้ปลูกเพราะมันมีน้ําเลยเด้และก็ฐานะครอบครัวมันก็ดีขึ้นกว่าเก่าแต่ว่าและอยากเผยแพร่ให้ประชาชนอยู่ในบ้านนี่แหละอยากขยายหรือว่าสืบต่อเวียกงานที่ทางโครงการได้มอบให้นะว่าให้เกิดดอกออกผลกว่าเก่า